สวัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองนับจนถึงวันนี้บรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ยังคงมีคนเข้ามาแสดงเจตจำนงอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะสายทั่วไป11ด้านหรือแบบรายจังหวัดทั่วประเทศซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะฝ่ายสนับสนุนหลักเชื่อค่ะว่าจะมีบุคคลสมัครเข้าสู่กระบวนการไม่น้อยกว่า 2,000 คนค่ะคณะกรรมการสรรหาทั้ง11คณะจะคัดเลือกผู้เหมาะสมคณะละ50คนเสนอให้คสช.คัดเลือกเหลือ173คนเป็นสมาชิกสปช.ขณะที่คณะกรรมการสรรหาแบบรายจังหวัดจะเปิดรับสมัครและสรรหาผู้เหมาะสมจังหวัดละ5คนเสนอให้คสช.เลือกจังหวัดละ1คนรวม77คนเป็นสมาชิกสปช.โดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคสช.ยืนยันค่ะว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วค่ะมีคำยืนยันจากคสช.แล้วว่าคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสปช.ตามประกาศคสช.ฉบับที่121ทับ2557นั้นเป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วแม้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรจะไม่แจกแจงรายละเอียดของคำว่าเหมาะสมที่การันตีออกมาแต่ก็เชื่อได้ว่าคสช.รับรู้และรับทราบถึงเสียงสะท้อนวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมในการเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นสมาชิกสปช.ให้คสช.เลือกในท้ายที่สุดได้เป็นอย่างดีถ้าดูจากรายชื่อบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ทั้ง77คนตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันหรือประสบการณ์ในอดีตที่อ้างอิงได้เกือบทั้งหมดเป็นคนของคสช.เกือบทั้งหมดเป็นข้าราชการและเกือบทั้งหมดเป็นนักวิชาการที่มีแนวทางเดียวกับคสช.ดังนั้นไม่ผิดหากจะบอกว่าคสช.เลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสรรหาสมาชิกสปช.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับคสช.โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกกล่าวขานในสถานการณ์ภายใต้การควบคุมของคสช.ว่าเป็นพี่ใหญ่และพี่รองของหัวหน้าคสช.คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาคสช.เป็นอดีตประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น6และวันนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งบุรพาพยัคฆ์ขณะเดียวกันพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่ถูกมองว่าเป็นพี่รองของหัวหน้าคสช.นั้นก็ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคสช.เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกและแน่นอนว่าพลเอกอนุพงษ์และพลเอกประวิตรต่างก็เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกันและถือเป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์นั่นเพราะพลเอกอนุพงษ์คือผู้ลงนามแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ในตำแหน่งผบ.ทบ.ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสปช.มาตรา4บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลด้านต่างๆเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสปช.ขณะที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาตรา30ระบุให้คสช.ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสปช.สอดคล้องกับมาตรา31ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสปช.ให้ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและเห็นควรตรากฎหมายให้ยกร่างเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และแม้วันนี้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสปช.ทั้ง77คนจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นสมาชิกสปช.ได้ทั้งด้วยข้อกฎหมายและมารยาททางการเมืองแต่ในอนาคตอันใกล้ใช่ว่าจะปิดทางบุคคลทั้ง77คนนี้โดยเฉพาะนายวิษณุเครืองามและนายมีชัยฤชุพันธ์อันเป็นมือหนึ่งด้านกฎหมายของประเทศไว้เพียงแค่บทบาทการสรรหาเท่านั้นเนื่องจากกลไกของกฎหมายและช่องทางการเข้าร่วมปฏิรูปประเทศคสช.ยังต้องพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ทั้งกรณีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตามมาตรา32วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวและการแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นกรรมาธิการโดยอ้างอิงจากวงเล็บ2และ3ในมาตราเดียวกันโดยเฉพาะกรรมาธิการผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือครม.และคสช.เลือกฝ่ายละ5คนก็ตามก
การเปิดรับสมัครผู้แสดงเจตจำนงเป็นสมาชิกสปช.ยังคงเปิดไปถึงวันที่2กันยายนค่ะหลังจากนั้นกกต.จะใช้เวลาราว10วันเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เหมาะสมและส่งให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาอีก10วันก่อนส่งให้คสช.ทำการคัดเลือกใน10วันแล้วนำชื่อบุคคลขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งรวม250คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเมื่อถึงวันนั้นคงไม่เพียงแค่ภาพที่สปช.จะต้องทำหน้าที่เพียงตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเท่านั้นแต่สปช.น่าจะต้องเปิดกว้างรับทุกข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศทุกฝ่ายเพื่อการปฏิรูปอย่างรอบด้านและรอบคอบค่ะโดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการเมืองซึ่งมีเสียงสะท้อนออกมาแล้วค่ะว่าต้องจัดระบบพรรคการเมืองให้หลุดพ้นจากนายทุนและอาจต้องให้ปวงชนชาวไทยเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงข้อดีข้อเสียเรื่องนี้เป็นอย่างไรและอะไรที่เหมาะกับการเมืองไทยโดยเฉพาะการเมืองแบบฟ้าหลังฝนติดตามบทสนทนากับอดีตส.ส.ร.ปี2550โดยคุณสุกันดาสินขจิตค่ะความจริงถ้าเราพูดย้อนหลังกลับไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลาย10ปีทีเดียวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2512ตอนนั้นท่านอาจารย์พรเป็นสกุลตาไพพงเป็นตัวตินะครับสกุลตาไพเป็นผู้ที่เสนอความคิดเรื่องนี้แล้วก็มีคนที่คิดต่อเนื่องกันมามากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์บ้างนักรัฐศาสตร์บ้างนะครับอย่างเช่นดร.ณรงค์สินสวัสดิ์นะครับอาจารย์ที่ในรุ่นหลังๆก็มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กำลังจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการพูดถึงในยุคหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินข้อเสนอของอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธรรมยวงศ์นะอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ว่าเป็นผู้ที่เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างคุณธีรชัยนะฮะภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะเดียวกันเนี่ยในสายสื่อมวลชนนะครับผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้มานานมากตั้งแต่ยุคของพญาไม้หรือว่าพเด็จปุรีปฏิภาณวิทยาตันทสุดนะสุดที่ชัยหยุ่นนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยคุณลมเปลี่ยนทิศเนี่ยก็เอาความคิดของปริญญานี่ไปขยายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะรับฟังความคิดเห็นกันบ้างเนี่ยก็จะต้องถือว่าเป็นข้อเสนอในเชิงปฏิรูปที่สำคัญมากเพราะว่าเรามีปัญหาในเชิงของการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะที่เป็นการหลอมรวมอำนาจนะครับระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติพอฝ่ายบริหารเข้มแข็งเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติแทบจะอ่อนเปลี้ยเสียแรงไปเลยนะครับครอบงำทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่พอนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งประธานรัฐสภานะครับก็ถือว่ามาจากฝ่ายบริหารซะทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้การแยกอำนาจที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันมีความคลุมเครือมากถ้าเรามองในข้อเสนอของฝ่ายที่เรียกร้องในเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าถ้าเราจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยมันอาจจะขัดกับหลักการเมืองการปกครองประเทศครับก็มีข้อเปรียบเทียบนะว่าถ้าเราเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะเป็นการเลือกประมุขของประเทศหรือเปล่าในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่าถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยมันก็คงจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ว่าความจริงแล้วการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้หมายถึงการเลือกประมุขของประเทศนะเราเลือกผู้นำของฝ่ายบริหารเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีมาจากภาคราชการทหารบ้างราชการพลเรือนบ้างหรืออดีตราชการบ้างนะครับมาในยุคต่อมาก็มาจากฝ่ายการเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ได้บังคับว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.หรือไม่นะแล้วหลังสุดเนี่ยในหลังปี2535เนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมก็คือได้เป็นส.ส.นะครับแล้วส.ส.ในสภานิติบัญญัติเนี่ยก็เลือกฝ่ายบริหารขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารในบางครั้งเนี่ยฝ่ายบริหารก็ไม่ต้องลาออกจากฝ่ายนิติบัญญัติในต่างตำแหน่งนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกกันมาผมก็พยายามความจริงผมเองในสมัยดั้งเดิมเนี่ยอาจจะ
อาจจะไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะครับกับเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเราก็มาพบว่าการกระทำซ้ำของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยในท้ายสุดมันก็ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเหมือนกับตราอย่างเรื่องล่าสุดที่เราเห็นชัดก็คือกรณีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับซึ่งเป็นการออกเพื่อที่จะเอาใจฝ่ายบริหารนะหรือฝ่ายบริหารที่ออกไปแล้วก็ได้อันนั้นก็เป็นประเด็นที่เห็นชัดเจนแต่ทีนี้ตอนหลังเนี่ยถ้าเราดูกันต่อมานะครับว่าการเลือกผู้นำในทางการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะถ้าเช่นการเลือกผู้ว่าการกรุงเทพมหานครการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดนะครับการเลือกนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นการเลือกโดยตรงของฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็มีฝ่ายสภาซึ่งเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่ยุคการปฏิรูปเนี่ยเราก็น่าที่จะเอาประเด็นเนี้ยขึ้นมาพูดกันให้ทะลุปลุกโปร่งในสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับแห่งชาติเนี่ยสปช.ซึ่งอยู่ในระหว่างที่กำลังดำเนินการสรรหาอยู่ในเวลานี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราน่าจะลองพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความเอาจริงเอาจังก่อนที่เราจะไปต่อต้านนะครับค่ะอาจารย์คะหากมีการพิจารณาแนวทางนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะลักษณะหรือว่าวิธีการของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากการเลือกผู้นำในท้องถิ่นยังไงคะอาจารย์ก็อาจจะแตกต่างตรงที่ว่ามันอาจจะเหมือนก็ได้หรืออาจจะแตกต่างก็ได้นะครับแต่ว่าที่แตกต่างชัดเจนก็คือว่าเป็นการเลือกทั้งประเทศเป็นการเลือกทั้งประเทศนะครับเรียกว่าทั้งประเทศเลือกนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันทั้งประเทศเลยนะครับอันที่สองก็คือว่าการที่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยคงยากที่จะมาจากการไม่ได้สังกัดพรรคครับเพราะนั้นก็เป็นการเลือกโดยมีพรรคการเมืองหนุนหลังอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นแต่ว่ามันแตกต่างจากการเลือกส.ส.เพราะมันการเลือกทั้งประเทศนะครับหรือแตกต่างจากการเลือกส.ว.เพราะส.ว.ก็เลือกในเฉพาะในเขตพื้นที่อันนี้เขตเลือกตั้งมันเป็นเขตประเทศนะครับความต่างเช่นนี้เนี่ยในเชิงของการเสนอนโยบายก็จะจำเป็นที่จะต้องต่างออกไปเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นการบริหารพื้นที่แล้วแหละแต่มันเป็นการบริหารประเทศการเสนอตัวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยคนที่เสนอตัวก็คงต้องมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่เทน้ำหนักไปที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสมาร์ทพอในการที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่มีเครือข่ายกว้างขวางพอซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันต่างกันถ้าเรามองอย่างกรณีของท้องถิ่นเนี่ยบางพื้นที่มันเล็กมากนะประชากรอย่างเช่นเทศบาลนะฮะก็อาจจะมีประชากรไม่มากแต่ว่ากรณีของเราเนี่ยก็กรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยนะครับประชากรมันปาเข้าไปเกือบจะ50ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเพราะนั้นความยากลำบากของคนที่จะเข้ามาได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากผมจะย้ำว่าคะแนนเสียงข้างมากนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องพูดต่อไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับการซื้อเสียงถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยก็หมายความว่าหมดตัวกันแน่นอนนะครับในเช่นนั้นค่ะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องสังกัดพรรคครับนโยบายพรรคจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีท่านนั้นอย่างไรคะที่นอกเหนือจากคุณสมบัติส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีท่านนั้นแล้วรวมไปถึงถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้สังกัดพรรคจะมีอะไรที่ไปสู้นอกเหนือจากความเก่งเฉพาะตัวคะอาจารย์เรื่องของการไม่สังกัดพรรคเนี่ยในทัศนะผมคิดว่าคงตัดออกไปนะครับคนอื่นอาจจะเห็นต่างก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราคุ้นชินกับระบบพรรคการเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ในรัฐธรรมนูญปี4050เนี่ยก็กำหนดให้สังกัดพรรคกันทั้งหมดการที่จะย้อนกลับไปเป็นสมัครรายบุคคลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับในต่างประเทศที่จะเห็นว่าผู้ที่ไม่ได้สังกัดพรรคเนี่ยยากเหลือเกินนะครับที่จะได้รับการช่วยแต่ว่าในกรณีของนโยบายเนี่ยแน่นอนต้องเป็นนโยบายที่ไม่ใช่นโยบายของพรรคที่เหมือนอยู่ในปัจจุบันเพราะอะไรครับเพราะโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพรรคการเมืองมันเน้นในพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่ใช่ไหมครับเพื่อจะเอาจำนวนส.ส.ให้มากไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายก็จะเป็นนโยบายที่กว้างในเชิงของพื้นที่แล้วก็ลึกในเชิงของวาระแห่งชาติที่มันควรที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่าลืมว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวในทางการเมือง
สูงค่อนข้างมากถ้าเรามองเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2535เนี่ยนะครับความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยสูงมากอย่าไปบอกว่าประชาชนจะไม่สนใจในเรื่องนี้ผมคิดว่าในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะทำให้การออกมาลงคะแนนเสียงในบางพื้นที่เนี่ยมันเพิ่มจำนวนสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ในเมืองใหญ่ๆเราจะเห็นนะครับว่ากรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่เคยเกิน 50% ทั้งทีนะฮะแต่นั้นอาจจะต้องรณรงค์หนักมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำงานมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดที่เราน่าจะมองดูก็คือว่าโอ้โหคนลองนึกภาพนะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องเหนื่อยมากทีเดียวเขาต้องโดดเด่นจริงๆนะครับเราจะหาบุคคลเหล่านั้นได้หรือไม่เราอย่าเพิ่งไปคิดเอาเองนะครับผมคิดว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้แน่นอนแต่เราต้องไปดูว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยที่ว่าอย่างเช่นการใช้จ่ายเงินมันจะเป็นขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีเงินจะมีโอกาสไหมนั่นก็เป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเรามองในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือเลือกส.ส.และส.ส.มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เป็นคนมีเงินก็ต้องมีบารมีหรือมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างสูงมีความสามารถในการที่จะนำเสนอวาระต่างๆที่เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยได้โดดเด่นและหลีกเลี่ยงการที่จะมีวาระพื้นที่ออกไปวาระพื้นที่นั้นเป็นเรื่องการเลือกส.ส.แล้วนะครับตอนนี้ส.ส.นี่ก็จะเข้าไปทำหน้าที่ชัดเจนก็คือเป็นผู้ที่ออกกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายหลักที่สำคัญไม่ได้หมายความว่าฝ่ายบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจะออกกฎหมายด้วยตัวเองได้นะครับก็ต้องออกโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าเรามีวุฒิสภาก็ต้องผ่านการกันกรองของวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายงบประมาณนะซึ่งอันนี้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็มีผลเหมือนกันที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีอยู่ลำบากนะครับอันนั้นเป็นข้อจำกัดที่มันจะเกิดขึ้นกระบวนการถอดถอนนายกรัฐมนตรีลักษณะแบบนี้จะยังคงอยู่ไหมคะแน่นอนครับการกระบวนการถอดถอนเป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงแม้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยแต่ความผิดพลาดในการบริหารที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นการบริหารงบประมาณผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าส.ส.ในสภาก็มีสิทธิ์ที่จะซักฟอกแต่ว่าคะแนนเสียงในการถอดถอนจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับในเรื่องการถอดถอนเนี่ยรัฐธรรมนูญปี4050มันวางบรรทัดฐานไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่มีเรื่องการถอดถอนก็คงเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะกำหนดประเด็นหลักๆ ลงไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียของประเทศเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วนอกจากนั้นองค์กรตรวจสอบนอกจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเรื่องการเลือกตั้งเรื่องปปช.นะครับเรื่องของสตง.นะเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราจะให้อันไหนยังคงอยู่เพื่อเป็นการช่วยในการตรวจสอบและอีกประการหนึ่งก็คือการตรวจสอบโดยตรงของประชาชนค่ะเพราะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไปถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องกำหนดประเด็นของการที่จะถูกตรวจสอบและถอดถอนนะครับการถอดถอนเนี่ยมันอาจจะยากก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีกลไกที่วางเอาไว้เลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารได้เหมือนกันนะครับฟังดูแล้วนี่นายกรัฐมนตรีที่จะมาจัดการเลือกตั้งนี่ก็หนึ่งคือจะต้องเก่งจริงๆสองการบริหารจัดการเนี่ยคือจะต้องมีความชัดเจนเนื่องจากว่าความรับผิดชอบกรณีเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะมีค่อนข้างมากครับในอดีตเนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ที่ผ่านมาเรื่องของการยอมรับความผิดพลาดหรือว่าความไม่เป็นมืออาชีพผมอยากจะมองเป็น2เรื่องก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องแรกก็คือทำไมเรื่องนี้ซึ่งถูกเสนอมาโดยตลอดตั้งแต่ปี12จากการจุดประกายความคิดเล็กๆแล้วก็ตื่นตัวมาค่อนข้างมากจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นความคิดมันใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้ไอ้การที่มันไม่ไปไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าคนที่คัดค้านกลายเป็นนักการเมืองกลายเป็นนักการเมืองเช่นเองเพราะนักการเมืองเนี่ยยังคงคุ้นชินกับระบบเดิมๆก็คือมาเป็นส.ส.จากส.ส.ก็จะหาทางไปเป็นรัฐมนตรีได้เป็นสัก 2-3 เดือนก็ยังดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอทำแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการปิดกั้นไม่ให้เป็นผู้บริหารซะเลย
ก็ต้องถามตัวนักการเมืองเหล่านั้นว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราต้องการมาทำอะไรนะแน่นอนถ้าเราบอกว่าต้องการมาดำเนินการช่วยประชาชนในทางการบริหารก็มีทางเลือกว่าคุณก็ต้องไปอยู่ในภาคการเมืองแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองมีความโดดเด่นในการที่จะเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรีในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใครที่เป็นส.ส.จะเห็นนะคนจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจจะมาเป็นส.ส.จริงๆเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากกว่านะครับเขาก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ตรงนี้มันก็อาจจะมีเดิมนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็อาจจะตั้งป้อมอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าขืนให้มีการเลือกตั้งแบบนี้โดยตรงเนี่ยไอ้กระบวนการของการใช้เงินจะมากขึ้นผมกลับมองในทางตรงกันข้ามนะใช้เงินทั้งประเทศเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้บางคนอาจจะบอกว่านักการเมืองบางคนจะมีเงินเป็นหลายแสนล้านนะฮะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าพอที่จะมาลงในลักษณะนี้เพราะว่าตัวที่มันเป็นตัวประเด็นที่ผมต้องพูดไว้ให้นิดก็คือว่าถ้าเมื่อคะแนนเสียงที่ได้มันไม่ใช่เป็น simple majority ก็คือชนะด้วยเสียงข้างมากแต่มันต้องเป็นสิ่งที่ว่าเป็นชนะโดยความสมบูรณ์ก็คือได้คะแนนเกินกว่า 50% ขึ้นไปทีนี้ถ้าในรอบแรกของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีใครได้เกิน 50% ก็ต้องเอาที่1ที่2เนี่ยนะครับเหมือนที่ทำกันทั่วโลกในเวลานี้แม้แต่อย่างเช่นในอัฟกานิสถานแต่นั้นเป็นระบบทัพดีเนี่ยนะครับหรือในกรณีของอินโดนีเซียเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับหรือในประเทศอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็คือต้องมาลงรอบ2แต่รอบ2นี้ก็เป็นการเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะนั้นพอมองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปที่จะทำให้เห็นตัวป้องกันเนี่ยหลายเรื่องมากแต่ว่าถามว่าพอเสนอไปแล้วจะได้ไหมนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าผมเองก็เคารพเสียงของคนที่อาจจะคิดต่างนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะเสนอข้อมูลในเชิงของการที่จะหาทางเลือกใหม่ๆในการที่จะปฏิรูปเรื่องนี้เนี่ยการปฏิรูปทางการเมืองกับการบริหารราชการแผ่นดินมันจะไปยากมากนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาสู่จุดนี้มันจะมีผลต่อการไปปรับเปลี่ยนเรื่องของรัฐธรรมนูญเยอะเลยและมีผลต่อการปรับรูปรอยของการทำให้สถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็งเนี่ยอีกมากเปลี่ยนความคิดของนักการเมืองที่รู้แล้วตัวเองควรจะเข้ามาทำงานอะไรนะครับแต่ถ้าเราจะทำแบบเดิมเนี่ยผมค่อนข้างจะห่วงนะระบบการเมืองแบบเดิมจะยังคงอยู่นะครับก็คือเหมือนกับวันนี้เขาไม่ได้ซื้อเสียงจากประชาชนโดยตรงแล้วเขาซื้อส.ส.ครับเพื่อให้จะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยก็มาอย่างที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็มีนะครับแต่ว่าสายว่าเกราะกำบังของพรรคเนี่ยมันจะเป็นนะครับแต่ถ้ามั่นใจว่าตนเองมีความสามารถจริงๆมีคะแนนนิยมจริงๆก็ลงไปเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วเราก็ชอบจะเห็นว่าความน่าเป็นห่วงของตัวเขาเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ผมไม่ห่วงเรื่องนั้นนะผมห่วงว่าถ้าเรายังคงยึดโยงอยู่กับแนวคิดเดิมซึ่งเราใช้มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกๆเลยนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยแล้วเราก็จะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี2557-2558เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในรอบเดิมบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องของเงินบริจาคที่จะนำมาให้พรรคการเมืองแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการใช้จ่ายในการหาเสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยสหรัฐเองเขาก็มีแนวทางการขอรับบริจาคจากประชาชนเราจะเอาแนวคิดแบบนี้มาใช้ในครั้งนี้ด้วยไหมคะความจริงการรับบริจาคเนี่ยกฎหมายเก่าเนี่ยก็ให้อำนาจให้อยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราก็จะมีการบริจาคอยู่ต่อเนื่องนะครับและนอกจากนั้นเราก็จะมีระบบอีกงานหนึ่งก็คือการเสียภาษีเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเงินไปสนับสนุนภาคการเมืองแล้วก็หักภาษีออกไปทำนองนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและผมคิดว่าประชาชนก็เริ่มจะคุ้นชินนะครับเพราะไอ้การที่เป็นสมาชิกภาคการเมืองและสนับสนุนให้ภาคการเมืองมันเดินได้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีกว่าการไปซื้อส.ส.ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเงินของพรรคแล้วก็เหมือนกันว่าเงินของพรรคเนี่ยมันก็จะต้องถูกตรวจสอบโดยกระบวนการที่เราใช้จากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับต้องใช้ไปในกิจกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบนี้เนี่ยไอการที่จะใช้เงินเพื่อที่จะมาสนับสนุนการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยสำหรับคนที่เขาเห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็จะมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบในการจัดการเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการในการวิจัยเปรียบเทียบนะครับการใช้เหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความชอบไม่ชอบในเรื่องที่เป็นอยู่แน่นอนทัศนคติของผมในฐานะที่ผู้นำเสนอความคิดคนหนึ่งเนี่ยผ
ผมไม่ได้หมายว่าผมจะรับไม่ได้กับความคิดที่คัดค้านออกมาแต่เราก็ต้องเปรียบเทียบกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วผมก็มองว่ารูปแบบการเลือกตั้งเขาเปลี่ยนไปมากใช่ไหมครับเปลี่ยนไปมากแล้ววิธีการเลือกตั้งในลักษณะที่เป็นส.ส.เนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับขณะเดียวกันการคานอำนาจระหว่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ลองดูนะในกระบวนการของการเลือกตั้งแบบดั้งเดิมถามจริงๆว่าสภานิติบัญญัติคานอำนาจฝ่ายบริหารได้หรือเปล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี40จนถึงปี50จากปี50มาถึงปี57ชัดเจนนะครับว่ามันคานอำนาจกันไม่ได้นะเมื่อมันชัดเจนอย่างนี้เราจะย่ำเท้าอยู่กับที่ต่อไปเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะครับผมคิดว่าถ้าเราไปไม่มั่นใจก็ลองทำประชามติดูก็ได้นะอาจจะทำประชามติไม่ลักษณะที่ไปเป็นที่ต้องออกมาใช้หน่วยเลือกตั้งโดยตรงนะครับอาจจะทำในรูปแบบต่างๆซึ่งมันทำได้หลากหลายมากนะครับในลักษณะที่จะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยได้คิดคำนึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ปี2516มาถึงปี2557เนี่ยมัน40ปีเสร็จนะครับ41ปี42ปีเข้าแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า40ลงนะครับจาก40ลงไปจนถึง20ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ18ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาน่าจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเรื่องนี้กับคนรุ่นผมซึ่งอยู่ในแวดวงของการเมืองการบริหารการแผ่นดินแบบเก่ามานานมากนะครับแต่ก็กล้าพอที่จะเสนอความเห็นในทำนองนี้ต่อสาธารณชนครับท้ายที่สุดแล้วประชาชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขหรือว่าการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ในทุกแง่มุมทุกด้านแน่นอนครับนั้นเป็นหลักการพื้นฐานที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557และก็เป็นหลักการพื้นฐานที่ประเทศนี้เนี่ยอย่าหยุดที่จะคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขาควรจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนที่จริงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้ไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่นักจัดรายการหรือว่านักวิชาการไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีทุนหนาไม่ใช่พรรคการเมืองคนตัดสินสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประชาชนเราชอบใช้กันว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยครั้งนี้ถ้าเราเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยมันมาจากปวงชนชาวไทยจริงๆเพราะว่าการเลือกคนที่เลือกจากสสและสสมาคัดเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยมาจากคนชี้นิ้วที่อยู่ในสภากับคนชี้นิ้วที่มีอำนาจนอกสภาก็เป็นมาแล้วในลักษณะนี้ไม่ว่าจะมาจากทางด้านของตัวระบบงานภาครัฐเองหรือมาจากภาคธุรกิจหรือมาจากคนโดดเด่นบางคนก็ตามนะครับค่ะครั้งนี้แหละที่เราจะคงจะต้องติดตามเกาะติดประเด็นนี้กันต่อนะคะอาจารย์ว่าถ้าเราสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยคนก็จะเข้ามาแสดงความคิดมากขึ้นครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือธปอ.มีมติที่จะนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเสนอต่อคสช.โดยหนึ่งในข้อเสนอเห็นควรให้คนไทยควรได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงและประชาชนควรได้เป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างแท้จริงข้อเสนอนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรและจะได้รับการสานต่อหรือไม่จะมีเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านเกิดขึ้นต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับช่วงท้องถิ่นควรรู้วันนี้คุณยานีไหว้ครูลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาภูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านค่ะแต่ชาวน่านไม่ได้ละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะได้วางแนวทางให้คนในท้องถิ่นร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยนสภาพพื้นที่ใหม่เสมือนเป็นการสวมหมวกให้ภูเขาใส่รองเท้าให้ตีนดอยพร้อมกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง20ตำบลด้วยเป้าหมายที่จะคืนพื้นป่าให้จังหวัดน่านค่ะเขาฟันปลาเลื่อนลอยใส่ข้าวโพดครับครับใส่ข้าวโพดถ้าไปเจอผมขึ้นฮอพอก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้พื้นที่อำเภอนาน้อยเนี่ยฟันเล่นยาฆ่าหญ้านะครับจะฟันปลาเขานี่เฉพาะกลางคืนกลางวันนี่เป็นเลาะกิ่งไว้ครับกลางคืนนี่ใจเรียโซ่
ตัดเพื่อกบเกียนปลาไหมครับตีสามตีสี่ในเดย์โซ่ละแล้วก็จะฟันหน้าฝนหลังจากห้างก็จะเผาหน้าแรงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีราษฎรที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยปีนี้1ล้านไร่นะปีที่แล้วเนี่ยปี56เนี่ยประมาณ8แสนไร่นะก็แสดงว่าก็มีราษฎรบางส่วนที่เขาลุกขยายพื้นที่ป่าเข้าไปเนี่ยเกือบ2แสนไร่นะเขาหัวโล้นหรือที่ดอนไร้ต้นไม้สะท้อนสภาพปัญหาพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านและเป็นที่มาของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งนอกจากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าแล้วปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการทำไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ภูเขาอันเป็นต้นตอของปัญหาว่าพื้นที่เขานั้นไม่มีต้นไม้ที่จะทำหน้าที่ดูดซับน้ำและยึดหน้าดินไว้ด้วยเหตุนี้จึงมีกิจกรรมสวมหมวกให้ภูเขาใส่รองเท้าให้ตีนดอยซึ่งเป็นการปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่ภูเขาหัวโล้นตามเจ้าของความคิดพระครูสมคิดเจ้าอาวาสวัดโป่งคำร่วมกับเกษตรกรและชาวบ้านบ้านโป่งคำตำบลดู่พงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านปลูกทั้งต้นตาวไผ่ตะเคียนพยุงและกันทาเพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตปกคลุมพื้นที่เขาเสมือนเป็นการสวมหมวกให้ภูเขาและยังเป็นลักษณะที่ถูกเรียกว่าใส่รองเท้าให้ตีนดอยด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้พื้นที่นั้นกลับมาเป็นป่าอย่างเช่นอดีตถามว่าเราเอาผมออกแล้วก็เดินตักแดดน้ำราดลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่ความชุ่มฉ่ำของน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะไม่มีก็เลยมาเปรียบเทียบว่าดอยของเราถามว่าฝนตกลงมาโอกาสที่มันจะเก็บน้ำฝนให้ดินชุ่มฉ่ำมันก็จะไม่มีก็เลยเอาข้อเปรียบเทียบตรงนี้ไปใช้กับในเรื่องของการฟื้นฟูป่าบนดอยหรือบนเขาเราจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของชุมชนหมายความว่าเขาทำแล้วเขาอยู่ได้แล้วก็เขาพึ่งพาตรงนั้นได้ประชาชนชาวอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะคะประชาชนที่นี่มีอาชีพเกษตรกรรมเช่นการปลูกข้าวโพดจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้หลายร้อยไร่นะคะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในพื้นที่บางส่วนที่ประชาชนได้ปลูกต้นสักในพื้นที่ของตัวเองด้วยค่ะและมีชาวบ้านบ้านโป่งคำนะคะที่รวมตัวกันกว่า20คนอาจจะดูเป็นจำนวนน้อยแต่เกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดน่านด้วยการทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเกษตรกรบางรายต้องเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดอันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่มาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างในถิ่นบางเมฆเกษตรกรในชุมชนบ้านโป่งคำคนนี้เลิกปลูกข้าวโพดมาปลูกพืชผลสวนครัวนานาชนิดไว้กินไว้ใช้และไว้ขายไปในคราวเดียวกันทั้งข้าวพริกต้นไผ่และองุ่นที่ปลูกสลับสับวางกันไว้นี่ยังไม่นับรวมการเลี้ยงปลาและกบในพื้นที่แปลงเกษตรซึ่งมีรายได้เฉลี่ยจากการเก็บผลผลิตในแปลงไปขายเดือนละ 8,000 บาทน่าจะถือได้ว่าเป็นการลงทุนต่ำกว่าการทำไร่ข้าวโพดอีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับธรรมชาติไปด้วยความแตกต่างจากไร่ของเราสวนผสมผสานตรงนี้กับไร่อื่นที่เขาปลูกเป็นข้าวโพดแล้ววิธีการของเราเนี่ยสามารถรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นของเราได้ยังไงบ้างคือแตกต่างก็คืออย่างเช่นของผมทุกวันเนี้ยตลอดทั้งปีมีของกินของใช้อยู่ตลอดทั้งปีทุกเดือนแม้แต่หน้าแล้งที่ฝนไม่ตกผมก็ใช้น้ำลดเอาใช้สปริงเกอร์เพราะผมทำระบบน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำข้างบนแล้วก็ปล่อยสปริงเกอร์ลงมาลดน้ำมันก็สามารถเอาไปมาเก็บเป็นของกินทุกวันทุกวันไม่เหมือนกับทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ปีละครั้งถ้าฝนไม่ตกก็ปลูกไม่ได้ซ้ำไปถ้ามันขึ้นมาถ้าฝนตกไม่ดีข้าวโพดก็ไม่มีคุณภาพต้นก็เตี้ยหัวก็เล็กยิ่งราคาที่เราต้นทุนเราปลูกสวนข้าวโพดเนี่ยปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ยาฆ่าหญ้าทุกอย่างขอก็ไม่ได้ต้องซื้อทุกอย่างแล้วก็แพงด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเราไปทำไร่ข้าวโพดอยู่ประจำทุกวันทุกปีแบบนี้มีโอกาสอายุไม่ยืนนะครับแค่40 50ก็เป็นโรคมะเร็งตายเงี้ย
ถ้าเราทำแบบนี้เป็นแบบอย่างแล้วก็เรียกขวัญกำลังใจให้กับทางชุมชนเพราะชุมชนเรารักถิ่นเกิดต้องทำแบบนี้เป็นแบบอย่างให้ได้อย่างเงี้ยผู้ชำนาญเพาะผักหวานป่าเกษตรกรจากอำเภอนาน้อยกำลังสอนเทคนิคและวิธีการปลูกผักหวานป่าให้กับเกษตรกรบ้านโป่งคำที่สนใจไปปลูกในพื้นที่ของตนเองเพราะผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสามารถช่วยสร้างพื้นที่ป่าในแปลงเกษตรได้และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายถ้าปลูกผักหวานนี่ได้นะครับว่ามันเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแวดล้อมแล้วก็เขาได้ผลิตอาหารไว้ทานเองและอีกปีหน้าเนี่ยหลายคนก็จะเลิกทำข้าวโพดเพื่อมาลองอุดมการณ์กันทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงแนวเพื่อให้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนางที่คำพรกองสองสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านกำลังขับเคลื่อนการออกข้อบัญญัติการจัดการที่ดินและสาระสำคัญหลักของข้อบัญญัติอาจต้องระบุให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นแซมกับพืชไร่พืชสวนซึ่งคาดว่าผลของการบังคับใช้ในอนาคตน่าจะการพื้นที่ป่าออกจากที่ทำกินได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันก็จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าในพื้นที่ทำกินกระบวนการการออกข้อบัญญัติไม่ใช่ว่าเป็นกฎกติกาของใครที่จะไปสั่งให้ชาวบ้านทำเพราะนั้นกระบวนการตัวนี้ชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนร่วมตั้งแต่หนึ่งว่าเราจะออกข้อบัญญัติครั้งนี้มันจะต้องมีความพร้อมกันทั้งตำบลว่าเราจะออกข้อบัญญัติอันที่สองในการออกข้อบัญญัติเราจะมีข้อตกลงว่าเราจะมีกฎกติกาเรื่องอะไรข้อห้ามอะไรแล้วข้อที่เราจะช่วยกันยังไงเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกฎหมายพอมันเหมือนกฎหมายนี่ปุ๊บเนี่ยการบังคับใช้หรือการที่จะไปใช้คือพี่น้องชาวบ้านเป็นคนใช้ถ้าชาวบ้านหรือพี่น้องไม่ได้มีกระบวนการส่วนร่วมคิดตั้งแต่แรกและร่วมเสนอตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นเสือกระดาษหมายความว่าเป็นกฎเป็นข้อบัญญัติที่เป็นกระดาษเฉยๆไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติอันนี้ยอมรับว่าเป็นข้อกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้ที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะทำเนี่ยเราจะเน้นเรื่องนี้ก่อนเน้นในเรื่องของฐานให้เข้าใจทั้งหมดแล้วก็เอาคนเหล่านี้มาค่อยๆทำกระบวนการให้เกิดเขาเข้าใจวิธีการยังไงเป็นยังไงแล้วก็เป็นคนให้เขาเป็นคนคิดแล้วก็ให้เขาเป็นคนนำไปสู่การปฏิบัติเองการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง20ตำบลอันเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นป่าในจังหวัดน่านคือกระบวนการการจัดการที่ดินทำกินซึ่งหากคนในท้องถิ่นร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลที่ว่านี้จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ดีขึ้นและภาพป่าน่านที่เคยเป็นภูเขาหัวโล้นก็จะแปลงโฉมกลับคืนความเป็นธรรมชาติเป็นภูเขาเขียวขจีได้และนอกจากภาพลักษณ์อันเป็นที่ชื่นชมเต็มตาเต็มใจของผู้มาเยือนแล้วภูเขาของน่านอันเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือแม้แต่พืชไร่พืชสวนที่แซมอยู่นั้นไม่เพียงจะเป็นส่วนหนึ่งของการดูดซับน้ำหรือรักษาหน้าดินไว้ได้แต่จะเป็นภารกิจหลักที่จะลดปัญหาน้ำท่วมไหลหลากในพื้นที่ได้อีกด้วยเรื่องของท้องถิ่นนั้นหน้าที่พลเมืองยังคงพร้อมจะนำเสนออย่างต่อเนื่องนั่นด้วยเจตนาและความร่วมมือที่มีกับสภาพัฒนาการเมืองเพื่อที่จะส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของประชาชนค่ะเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามคุณพัทราชวนชมลงพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีไปรู้จักเสือจันทบูรณ์ที่ไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชื่อดังแต่ยังเป็นจุดศูนย์รวมของคนในพื้นที่และกลายเป็นต้นแบบในการจัดการตนเองของท้องถิ่นไปด้วยค่ะ
สัปดาห์นี้ช่วงคนกล้าท้าชนคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลงพื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครพื้นที่ต้องห้ามทางการเมืองห้ามใช้แสดงความเห็นทางการเมืองค่ะแต่น้องส้มเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกลับใช้พื้นที่สร้างจิตสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลน้ำใจให้กับคนตกทุกข์ได้ยากและคนเร่ร่อนแม้จะไม่สามารถทำให้ชีวิตของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ชีวิตในแต่ละวันดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่นั่งคุยด้วยได้ไหมทำไมอ่ะไปแล้วเอาเหรอครับจะไปเอาไปขับของไปขายอ๋อไปล้างก่อนเพื่อนอ๋อนั่งคุยด้วยแป๊บนึงแม้ก่อนหน้านี้จะถูกปฏิเสธแต่สุดท้ายความพยายามที่จะทักทายพูดคุยถึงสารทุกข์สุขดิบก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นความคุ้นเคยระหว่างน้องส้มหรือนางสาวชนาทิพย์ชื่นชนกับชายเร่ร่อนคนนี้จากบทสนทนาสั้นๆชายเร่ร่อนก็ยอมที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตให้เธอฟังก่อนยอมที่จะรับสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นยาทากันยุงที่น้องส้มยื่นให้เก็บไว้ภาพของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนั่งพูดคุยกับคนเร่ร่อนอาจไม่คุ้นตานักเพราะส่วนใหญ่เด็กในเมืองกรุงจะใช้เวลาช่วงวันหยุดหรือหลังเวลาเรียนไปกับการติววิชาในสถาบันการศึกษาหรืออาจเดินเที่ยวเล่นในห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่สำหรับคนเร่ร่อนโดยเฉพาะที่สนามหลวงแห่งนี้กลับคุ้นเคยกับผู้หญิงที่ชื่อส้มเป็นกรณีพิเศษเพราะส้มเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนเพื่อนและครูที่ให้ความรู้เพื่อให้คนเร่ร่อนได้รู้จักสิทธิของตนเองในขณะเดียวกันแม้จะเป็นคนเร่ร่อนก็ไม่ควรล่วงล้ำสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นในสังคมด้วยที่บ้านเขาไม่ทำให้ไม่รู้เขาเป็นไงทำนอกเวียนบ้านเราก็มีเพราะว่าเราไม่ได้ทำบัตรประชาชนครั้งแรกอย่างนี้ประมาณสัก10กว่าปีแล้วเราเพิ่งมาทำทำทีนี้เขาไม่ทำให้เขาบอกว่าเอาคนมาสวมสิทธิ์แล้วก็มีพี่น้องเขาไปรับรองให้แต่เขาก็ไม่ทำเราก็เลยไม่ทำเราแก่ปานนี้แล้วไม่รู้กี่วันจะตายแค่นั้นแหละส้มยอมรับว่าปมความรู้สึกในวัยเด็กที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือคนข้างบ้านที่ป่วยจนเสียชีวิตได้ทำให้ส้มกลายมาเป็นเยาวชนอาสาสมัครในมูลนิธิอิสรชนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลที่ขาดการดูแลโดยเฉพาะคนเร่ร่อนซึ่งเธอใช้ชีวิตชดเชยกับสิ่งที่เธอไม่ได้ทำในวัยเด็กแบบนี้มานานกว่า2ปีแล้วจนพูดได้ว่าภารกิจการช่วยเหลือคนเร่ร่อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปโดยไม่อาจจะละเลยได้ก็ให้ความรู้ให้กับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเรื่องต่างๆเช่นสิทธิขั้นพื้นฐานการทำบัตรประชาชนเรื่องยาเสพติดเรื่องรอบตัวของเราอะค่ะแล้วก็มีไปจัดกิจกรรมค่ายอบรมอาสาครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องๆที่บ้านอุเบกขาชายด้วยค่ะยามว่างเว้นจากการเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนส้มจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือก่อนนำมาถ่ายทอดให้กับคนเร่ร่อนบางทีเธอก็เข้าอบรมปฐมพยาบาลกับสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประสบการณ์นั้นช่วยเหลือเกื้อกูลคนเร่ร่อนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามเพราะเธอรู้ดีว่าคนเหล่านี้ต้องการการช่วยเหลือต้องการกำลังใจและความเข้าใจอยากจะให้มองว่างานตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นภาระหรือเป็นงานที่ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งมาทำแต่อยากจะให้มองว่าเป็นงานที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยเหลือกันร่วมมือกันในสังคมทำให้สังคมนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะอยากจะให้เขาได้ลองมาแบ่งปันได้ลองมาพูดคุยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่ขนมชิ้นนึงหรือว่าข้าวกล่องนึงก็ได้ค่ะถือว่าคุณได้เริ่มแบ่งปันให้กับเขาแล้วสนามหลวงมักเป็นพื้นที่จัดตั้งเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันล่าสุดในวันนี้สนามหลวงก็ถูกคำสั่งควบคุมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทำให้คนเร่ร่อนต้องกระจัดกระจายไปยังสถานที่ต่างๆแทนการปักหลักพักค้างคืนที่เคยเป็นปกติประจำแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ส้มหยุดภารกิจที่ทำด้วยพลังแห่งจิตอาสาได้มิหนำซ้ำเธอยังขยายเครือข่ายพลังนี้ไปสู่คนอื่นอีกหลายช่องทางจนวันนี้เธอมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายคนซึ่งตัดสินใจมาศึกษาวิธีการทำงานและลงพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อนในสังคมต่อไปไม่เพียงแต่อาสาสมัครบุคคลทั่วไปเท่านั้นนะคะที่จะมาช่วยเหลือคนเร่ร่อนบริเวณสนามหลวงเพราะคนเร่ร่อนด้วยกันเองอย่างพี่คนนี้ค่ะก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากว่า3ปีเพื่อช่วยเหลือคนเร่ร่อนบริเวณสนามหลวงแห่งนี้เช่นเดียวกันการที่พี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากว่า3ปีที่มาช่วยเหลือผู้คนบริเวณนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความรู้สึกว่าภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในให้เขาแบบว่าไม่ระบาดระแวงไม่แบบว่ากลัวแบบว่าอื่นเขาจะมาแบบทางอะไรล่ะการช่วยเหลือเขาคนเร่ร่อนนี่เขาก็บางคนเขาก็ไปทำมาหากินกันเนี่ยบางคนก็กินเหล้าเมายามันหลายอย่างอ่ะแบบแล้วจากเมื่อก่อนชีวิตที่เคยดูแลแต่ตัวเองตอนนี้ต้องมาดูแลคนอื่นด้วยเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะดูแลคนอื่นก็ดีอ่ะคือแบบว่าเราก็จะเป็นห่วงเขาว่าบางคนเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาไปของเขาไอ้ส่วนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เยอะอย่างเช่นคนแก่คนแบบพิการก็มีเยอะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ส้มและเพื่อนไม่ได้มีเพียงข้าวของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์การทำแผลติดไม้ติดมือเท่านั้นแต่ยังมีข้าวกล่องที่นำมาแจกจ่ายกันเพื่อส่งมอบน้ำใจนี้ให้กับคนเร่ร่อนอีกด้วยอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นหนึ่งมื้อสำคัญที่คนไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยได้อิ่มท้องและข้าวกล่องที่ถูกแจกจ่ายออกไปนั้นก็มาจากความพิถีพิถันและใส่ใจของพี่หนุ่ยหรือนางสาวเวียงสวรรค์แก้วสาลีแม่ค้าขายข้าวที่มีรถเข็นเป็นพาหนะคู่ใจในย่านสนามหลวงนั่นแหละค่ะนอกจากอาชีพขายข้าวแล้วพี่หนุ่ยยังช่วยส้มทำอาหารเลี้ยงคนเร่ร่อนผ่านโครงการฝากข้าวเพื่อผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งนอกจากที่ใช้จ่ายอยู่นั้นจะมาจากผู้บริจาคแล้วยังเป็นการอุดหนุนพี่หนุ่ยไปด้วยเพราะอดีตเธอก็เคยเป็นแม่ค้าเร่ร่อนมาก่อนพี่หนุ่ยบอกว่าเธอเข้าใจหัวอกคนเร่ร่อนเป็นอย่างดีอดมื้อกินมื้อหรือแม้แต่ไม่ได้กินสักมื้อใน1วันข้าวกล่องเพียง1กล่องไม่ได้ประทังชีวิตเพียงแค่วันเดียวแต่อาจหมายถึงวัน2วันเลยทีเดียวและนี่อาจเป็นที่มาของการมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยชีวิตคนเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ถอยกลับใช่มั้ยถ้าสังคมให้โอกาสนิดนึงอยากให้สังคมมองบุคคลเหล่านี้ว่าเค้าอ่ะก็คนเหมือนกันแค่กระจกบางกันนิดนึงแค่นั้นเขาปวดเราก็ปวดเขาหิวเราก็หิวเขาใช้ชีวิตเหมือนเราปกติแต่แตกต่างกันที่อยู่อาศัยแค่นั้นเองในปัจจุบันสถิติแนวโน้มของคนเร่ร่อนมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลของนายณัฐีสอนวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนพบว่าในปี2555มีจำนวนคนเร่ร่อน 2,856 คนและในปี2556มีจำนวน 3,140 คนจากสัดส่วนโดยเฉลี่ยพบว่าคนเร่ร่อนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดปีละ100คนและปีนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วกว่า200คนนอกจากนี้ยังพบว่าหลังการช่วยเหลือได้ส่งกลับบ้านไปแล้วประมาณ70คนแต่ยังตกค้างและเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่ทั้งปทุมวันคลองหลอดและสนามหลวงอีกกว่า70คนและมีส่วนหนึ่งกลายเป็นคนเร่ร่อนซึ่งตกค้างจากการชุมนุมทางการเมืองและครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดมีอาการป่วยทางจิตแม้ว่าคนเร่ร่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีจิตอาสาซึ่งอาจไม่เพียงแค่น้องส้มเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนที่มีจิตใจเช่นเดียวกับส้มหรือจากมูลนิธิอื่นแต่จากผลการวิจัยของไทยและต่างประเทศยังคงพบว่าตัวเลขของคนเร่ร่อนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหน้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองและพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะ
กลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.และทุกวันจันทร์เวลา 11:00 น.ค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการติดต่อมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและสามารถติชมหรือชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราชอบใช้กันว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยคำนี้ถ้าเราเลือกนายกดีโดยตรงเนี่ยมันมาจากปวงชนชาวไทยจริงเพราะการเลือกคนที่เลือกจากสสและสสมาคัดเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยมาจากคนชี้นิ้วที่อยู่ในสภากับคนชี้นิ้วที่มีอำนาจนอกสภาก็เป็นมาแล้วในลักษณะนี้ไม่ว่าจะมาจากทางด้านของตัวระบบงานภาครัฐเองหรือมาจากภาคธุรกิจหรือมาจากคนโดดเด่นบางคนก็ตามนะครับ